ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกอาชีพทนายความนะครับเป็นอาชีพที่จะต้องคุมความลับของลูกความนะครับเป็นอาชีพที่ต้องปกปิดข้อที่จริงโดยเฉพาะข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับเรื่องใต้เตียงเรื่องใต้สะดือเนี่ยนะฮะจะต้องปกปิดไม่ควรนำมาเผยแพร่กับสื่อโซเชียลนะครับหรือให้สังคมรับรู้ด้วยวิธีการใดๆแต่เห็นทนายความเนี่ยนะครับในคดีดังๆที่เป็นกระแสเรื่องครอบครัวอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะนำข้อมูลข้อที่จริงมาฟ้องสังคมมาเปิดเผยประจานให้สังคมท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผลที่เสียผลประโยชน์ก็คือลูกความของพวกคุณเนี่ยนะฮะนะครับวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวเองดังนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะคดีเกี่ยวกับผัวมีเมียเนี่ยคนที่เข้าใจข้อที่จริงดีมากที่สุดก็คือสามีหรือภรรยานะครับแต่คนไทยชอบนะครับชอบคดีนะครับหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับผัวมีเมียโดยเฉพาะผัวน้อยเมียน้อยต่างๆคนไทยชอบนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ทนายความไม่ควรไปฉกฉวยโอกาสนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเหล่านั้นนะครับเรื่องใต้เตียงเรื่องใต้สะดือเรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะพูดถึงคดีดังที่เป็นข่าวกระแสดราม่าอยู่ในปัจจุบันนะครับจะเห็นผลกระทบละนะครับเห็นผลกระทบจากการที่ทนายความเนี่ยนะครับเอาข้อที่จริงมาฟ้องสังคมฝ่ายนึงนะครับถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านี่คือผลกระทบโดยตรงจากการเล่นข่าวเล่นกระแสสังคมนะครับทนายความนะครับตอนทำคดีฟ้องชู้นะครับเอามาอวดเอามาโชว์นะครับว่าตนสามารถชนะคดีและนำสู่การที่อีกฝ่ายนะครับฝ่ายที่เป็นเมียน้อยฟ้องกลับและท้ายที่สุดนะครับฝ่ายที่เป็นอดีตสามีก็ฟ้องเรื่องของยักยอกช่อโกงเป็นเรื่องของทางคดีอาญานะครับก็เห็นทนายความอ่อนและเสียงอ่อนแล้วนะครับอีกฝ่ายนึงก็นะครับฝ่ายทนายของผู้เป็นสามีอดีตสามีเนี่ยนะครับก็เอามาโชว์ว่าตัวเองมีเหนือเรื่องของพยานหลักฐานได้เปรียบเรื่องของข้อกฎหมายคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะถ้าในความทั้งสองฝ่ายผมมองว่านะครับทำตัวไม่เหมาะสมอย่าหากินครับอย่าหากินกับความผุพังของสถาบันครอบครัวของเขาเหล่านั้นนะครับเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความไม่ควรที่จะมาอาศัยกระแสไปก่อกระแสในขณะที่เขาทั้งสองฝ่ายย่ำแย่ครับนะครับการเลิกกันเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากเลิกกันในบริบทที่ปกติถ้านายความเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับอย่ามาหากินกับการสูญเสียของสถาบันครอบครัวของเขานะครับไม่ถูกต้องครับ